เพิ่มไป2ชั้นที่3เพิ่มไป3ก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวกไปทีละชั้นใช่ไหมคะแล้วก็บวกไปถึง30แต่เธอจะนั่งมัวบวกเสียเวลาไหมไม่เอาละค่ะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้า30ชั้นใช้เรียงเลย1บวก2บวก3บวก4บวก5ละไว้คือบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบวกชั้นที่28ชั้นที่29ชั้นที่30เกิดแนวคิดว่าอ๋อจับคู่จำนวนหัวท้ายไงชั้นที่1บวกชั้นที่30ได้31ลูกชั้นที่2บวกชั้นที่29ก็ได้31ลูกชั้นที่3บวกกับชั้นที่28ก็ได้31ลูกแสดงว่าเอาจำนวนหัวท้ายมาบวกกันแล้วผลบวกได้เท่ากับ31ถามนักเรียนว่าจำนวนนับตั้งแต่1ถึง30มีกี่จำนวนมีกี่จำนวน1ถึง30มีกี่จำนวน30จำนวนกับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆ30จำนวนถ้านักเรียนจับจำนวนนับเหล่านั้นมาเป็นคู่ๆที่หัวท้าย30จำนวนเมื่อจับคู่แล้วได้กี่คู่15คู่แล้วแต่ละคู่ที่จับหัวท้ายได้ผลบวกเท่าไหร่คะ31ดังนั้น15คู่ก็เอา15ไปคูณก็จบแค่นี้เองยากหรือเปล่าไม่ยากเดี๋ยวครูขอแก้ไขเกรดด้วยนะคะตรงนี้พลาดนิดหนึ่งนะคะไม่ถูกใครที่ผิดพลาดไปนี้แก้ไขได้หรือยังได้แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันวันนี้ให้นักเรียนแก้ปัญหาต่อนะคะการแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์นะคะนักเรียนต้องหาดูก่อนว่าเงื่อนไขที่ในโจทย์นั้นกำหนดเนี่ยเงื่อนไขเป็นอย่างไรอย่างเมื่อกี้บอกบวกเพิ่มทีละ2ทีละ2เหลือบวกเพิ่มชั้นละ1เพิ่มชั้นละ1อย่างเงี้ยนักเรียนต้องหาได้ว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไรและมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยเริ่มต้นง่ายๆใครได้ยกมือเลยนะคะไม่ต้องรอ12 24 36 48ชนนเท่าไหร่คะ60ได้อย่างไรอธิบายเพิ่มขึ้นทีละ12หรือพูดง่ายๆสูตรคูณแม่อะไร12 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 60เนี่ยถ้าเราเก่งสูตรคูณเรามองปั๊บเราก็รู้แล้วลองใหม่25 50 150จำนวนถัดไปใครได้เมื่อกี้ชันโดนได้แล้วนะ175เงื่อนไขอะไรคะ175เพิ่มขึ้นทีละ25จาก25ไป50เพิ่ม25ถูกต้องแล้วจาก50ไป150มันเพิ่ม25หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เอาใครได้225ทำไมเป็น225ผมมั่วครับไม่ได้ค่ะมั่วไม่ได้นักเรียนได้คำตอบนักเรียนต้องรู้ด้วยว่าเพราะอะไรที่นักเรียนตอบนพคุณคิดด้วยนะคะคิดด้วยเท่าไหร่คะคิดไม่ออกเลย25ไป50อ่ะ300เพิ่มยังไง150แล้วมันมีเงื่อนไขอะไรผมพอใจจะเพิ่มอย่างนั้นอ่านนักเรียนดู25ไป50 25คูณกับ25คูณกับ2นะคะ50ไป150คูณ50คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก100นี่นักเรียนเริ่มเพี้ยนแล้วเอาใหม่ตัวตรงคิดนะคะคิดเอาใหม่มีสมาธิเอาใหม่25คูณ2ได้50แล้ว50คูณอะไรได้150 3เมื่อกี้คูณ2ถัดไปคูณ3เดาได้ไหมทีนี้ว่าถัดไปน่าจะต้องคูณด้วยอะไร4 150คูณ4ได้เท่ากับ600คิดไม่ออกเลยเอาใหม่นะคะ12 17 22 27จำนวนถัด32 32เพราะอะไรคะเงื่อนไข
เพิ่มทีละ5ถูกต้องนะคะทีนี้ต่อยากขึ้น1 4 9 16ให้นักเรียนหาจำนวนที่15ใครได้บ้างคิดกันนักเรียนอย่านั่งเฉยๆกันได้เฉยๆไม่ได้คำตอบลองคิดลองผิดลองถูกลองนึก1 4มันมาได้อย่างไร9 16เอาใครได้ใครได้ต่อไปอะไรนะคะจำนวนที่15มีค่าเท่าไหร่คะไม่ได้นี่ง่ายนะเนี่ยโอ้โหถ้ารุ่นที่แล้วก็ตอบเปี้ยเปี้ยเปี้ยแล้วไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ครับข้อนี้ในให้นักเรียนก่อนเดี๋ยวข้อต่อไปถ้านักเรียนปลายทางได้ให้ลงมานะคะแต่ตอนนี้เรียกปลายทางก็ไม่ค่อยลงปลายทางก็บอกคิดไม่ออกเหมือนกันคุณครูก็แปลกใจนะสาเหตุเพราะนักเรียนไม่ค่อยชอบคิดไงลองคิดดูนะคะนักเรียนลองดู1นี้ใช่1คูณ1มั้ยนักเรียนไม่ใช่1คูณ1ได้เท่าไหร่คะ1แล้วมันไม่ใช่ตรงไหนใช่1คูณ1ได้1 2คูณ2ได้4 3คูณ3ได้3 4คูณ4ได้6ถ้ากูหาจำนวนถัดไปก็ต้องเป็น5คูณ5ได้25ดังนั้นจำนวนที่15ก็ต้องเป็นทำยังไงคะพูดมาเลยค่ะพูดดังๆถ้าเป็นจำนวนที่15ทำอย่างไร15คูณ15โอ้ไม่ได้15คูณ15ได้เท่ากับ225ข้อนี้ครูตอบถูกปรบมือให้ครูหน่อยดิอีกข้อหนึ่งถ้าข้อนี้คิดไม่ถูกก็การบ้านจะเพิ่มทวีคูณเลย2 4 6 8 10หยุดค่ะให้หาจำนวนที่25ใครตอบนักเรียนก็ต้องหาบทสรุปของจำนวนที่1 2 3 4มาก่อนว่ามันมีแนวคิดมาอย่างไรอธิบายห้าสิบครับทำยังไงคะเอาไม้ให้ชานนท์ที่ลูกเพราะว่าชานนท์เดี๋ยวให้ชานนท์เก็บไม้ไว้เลยอ่ะรู้สึกวันนี้ชานนท์จะตอบอยู่คนเดียวเอาอะไรคูณอะไรนะ25แสดงว่าทุกจำนวนต้องคูณด้วย2 2ถูกไหมคะ2 2 4 2 2ใช่เหรอ2 4 6 8จำนวนที่1คูณกับ2 1คูณ2ได้2จำนวนที่2 2คูณกับ2ได้4จำนวนที่3 2คูณกับ3ได้6จำนวนที่4 2คูณกับ4ได้8ดังนั้นจำนวนที่25ก็ต้องเอา2คูณกับ25 2คูณกับ25ได้เท่ากับ50 50ปรบมือให้ชานนท์หน่อยดินี่มันยังเด็กๆหรอกนะมันยากกว่านั้นอีกชนนหนูเก็บไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวอธิบายต่อไปนี้ถ้าเกิดห้องหนึ่งไม่ได้นี้ห้องสองไม่ได้นี้ห้องอื่นลงได้นะคะ1 3 5 7 9ให้หาจำนวนที่75ให้นักเรียนลองดูที่ว่าใครได้คำตอบว่ามีแนวคิดอย่างไรมันมีเงื่อนไขอย่างไรมองให้ออกก่อน1 3 5 7 9
มันไม่ได้เอาไปคูณอย่างเดียวบางทีแล้วมันมี2เครื่องหมายอยู่ในเงื่อนไขเดียวลองพูดมาก่อนก็ได้นักเรียนลองพูดมาก่อนจำนวนที่1ทำไมมันเป็น1จำนวนที่2ทำอย่างไรเป็น3ใครจะอธิบายเพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ2จำนวนที่1ทำยังไงคะก็ต้อง1บวก2แล้วทำไมไม่ได้1คะ1คูณ1บวก0ถ้าจำนวนที่1 1คูณ1บวก0 1คูณ1ได้1บวก0ได้1จำนวนถัดไปก็ต้องเอาจำนวนคูณด้วย1และบวกด้วย0 2คูณ1ได้2บวก0เป็น2แล้วทำไมถึงได้3เงื่อนไขนักเรียนต้องดูด้วยว่าทุกจำนวนต้องใช้เงื่อนไขเดียวกันเอาใครได้อีกคิดกันอย่างน้อยถูกหรือผิดเราก็ได้คิดอะไรนะลูกเมื่อกี้บอกว่าไงนะคะพูดมาเลยถูกหรือผิดไม่เป็นไร1คูณ0แล้วบวก1อ่ะ1คูณ0เอาจำนวนที่1คูณ0ได้0บวก1เป็น1ถูกต้องพอจำนวนที่2ก็ต้องเอา2คูณ0แล้วบวก1 2คูณ0ได้0บวก1เป็น1และทำไมมันเป็น3ได้ไหมนักเรียนดูไม่ได้อีกแล้วปลายทางก็คิดไม่ออกจำนวนที่1อาจจะเป็นอย่างนี้นักเรียนต้องคิดและต้องลองดูแนวคิดจำนวนที่1 1ตัวนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ